สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับนิกกี้นะคะบางคนก็อาจจะรู้จักแล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะคะก็ชื่อนิกกี้ค่ะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงว่า what's in my makeup bag นะคะซึ่งนิกกี้ก็เห็นหลายยูทูบเบอร์ทำมานานแล้วนิกกี้ก็อยากทำบ้างเพราะรู้สึกว่าชอบดูเขามากแล้วก็อยากทำบ้างเพราะรู้สึกเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นและสนุกเวลาดูคนอื่นเขา แต่ว่าก็เราขอโทษด้วยนะคะสำหรับ background พอดีเป็นครั้งแรกๆที่อัดแล้วก็แบบมันอาจจะเลอะเทอะนิดหน่อยนะคะก็วันนี้ what's in my makeup bag นะคะนิกกี้ก็อยากจะโชว์ให้ดูเลยนะคะนี่คือ makeup bag นิกกี้นะคะซึ่งนิกกี้จะพกพาไปทุกที่ซึ่งเป็นของ Kylie Jenner ค่ะจากKylie Jenner บ้าน Kardashian หลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วนะคะก็นิกกี้ชอบใบนี้มากๆเป็นใบโปรดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสีชมพูแล้วก็มันเป็นเพชรๆด้วยอย่างที่เห็นซึ่งมัน2อย่างที่นิกกี้ชอบมากและอยู่รวมกันก็เลยชอบมากนะคะก็วันนี้นิกกี้ก็จะพูดถึงอะไรใน makeup bag นิกกี้บ้างซึ่งเครื่องสำอางพวกนี้นิกกี้ใช้เป็นประจำอยู่แล้วทุกวันไว้แต่งหน้าอย่างเช่นหน้านิกกี้วันนี้นะคะนิกกี้ก็ใช้เครื่องสำอางในกระเป๋านี้อย่างเดียวความจริงจะมีอีกหลายอย่างที่นิกกี้เก็บไว้แต่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ใช้อันนี้แหละค่ะก็เริ่มต้นนะคะเวลานิกกี้แต่งหน้านิกกี้จะใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นของเกลแรงค่ะมันจะเป็นเหมือนเม็ดเพลเล็กๆสีชมพูอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เป็นน้ำๆแล้วพอบีบออกมามันก็จะเป็นน้ำๆนะคะซึ่งมันจะแบบเวลานิกกี้ใช้เป็นเบสนะคะมันทำให้หน้านิกกี้โกลว์แล้วก็ใสสว่างหน่อยค่ะนิกกี้รู้สึกแบบนี้นะคะซึ่งนิกกี้จะเขียน product ทุกอย่างลงใต้ลิงก์นะคะไว้พอจะได้เข้าไปดูได้เลยนะคะว่าเพื่อถ้าใครอยากรู้ว่านิกกี้ใช้ product อะไรแล้วนิกกี้ก็แบบบางครั้งก็ไม่ค่อยชอบใช้ primer ค่ะเพราะรู้สึกว่ามันจะทำให้หน้านิกกี้ดูหนาแล้วก็แป้งไปเยอะเพราะนิกกี้ชอบอยู่ระหว่างวันแล้วให้เมคอัพมันหายหน่อยนะคะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะแล้วก็นิกกี้ก็ต่อมานิกกี้ก็จะใช้ foundation 2 อันนี้นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่นิกกี้ใช้เป็นประจำทุกครั้งเหมือนกันค่ะก็คือของ Giorgio Armani Luminous Silk Foundation นะคะซึ่งนิกกี้ใช้2 ขวดเลยค่ะเพราะว่านิกกี้แบบหน้าจะขาวมากแล้วก็อันนี้ก็แต่นี้ด้านขาวเกินไปแล้วนี่ก็ด้านดำเกินไปอะค่ะแล้วนิกกี้หาแบบเฉดที่พอดีกับตัวนิกกี้ไม่ได้เลยอะค่ะก็ความจริงนิกกี้ใช้เฉดเบอร์3กับเบอร์ 3.5 ผสมกันนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นเฉดที่เพอร์เฟกต์สำหรับนิกกี้เลยนะคะแล้วต่อมานิกกี้ก็จะทำคอนซีลเลอร์ค่ะปกตินิกกี้โหใช้คอนซีลเลอร์เยอะมากบนหน้าคือ5-6 อันนะคะแต่ว่าอย่างแรกนะคะถ้าบางวันถ้าว่างๆเราก็อยากให้หน้าไบรท์มากขึ้นนะคะนิกกี้ก็จะใช้อันนี้ค่ะเป็นเหมือนไฮไลท์ของเกลือแรงอะค่ะนิกกี้ก็จะใช้ตรงประมาณหน้าผากจมูกลงมานะคะแล้วก็ตรงที่อยากให้สว่างอาจจะแบบรอบปากข้างจมูกอะไรตรงรอยแดงๆอะค่ะแล้วนิกกี้จะต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งคอนซีลเลอร์นี้ก็เสียดายมากๆคือเขาไม่ขายที่เมืองไทยอะค่ะก็คือของทาร์ตนะคะเป็นเชฟเทปคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งนิกกี้ว่ามันดีจริงๆมัน coverage ดีมากๆคือมันปกปิดใต้ตาดำนิกกี้ได้ดีมากเพราะนิกกี้คนที่ใต้ตาลึกค่อนข้างจะลึกนะคะแล้วก็จะค่อนข้างได้นอนดึกแล้วก็เลยมันก็จะดำหน่อยนะคะนิกกี้ชอบอันนี้มากนะคะแต่ว่าเทคนิคนิกกี้นะคะที่นิกกี้จะบอกทุกคนคือนิกกี้จะวิธีทำให้มันปกปิดได้ดีที่สุดนะคะนิกกี้จะทาลงไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักให้มันเหมือนเกือบจะแห้งอะค่ะแล้วค่อยเอา beauty blender ของนิกกี้นะคะเฮ้ยลืม beauty blender แต่ไม่เป็นไรนะคะเอา beauty blender เนี่ยแหละค่ะอะไรก็ได้นะคะค่อยเบลนด์เข้าไปบนตานะคะเพราะพอมันแห้งมันจะเหมือนมันจะเบลนด์ได้ดีกว่าเหมือน beauty blender มันไม่ได้เอา product ติดไปด้วยใน beauty blender นะคะหลังจากนี้นิกกี้ก็จะใช้แป้งตัวนี้เลยค่ะนิกกี้จะใช้คู่กับแปรงของเขาเลยนะคะก็คือแปรงของยี่ห้ออันนี้เลยนะคะก็คือแปรงของยี่ห้อ Clay Depot เลยนะคะก็คือนิกกี้ใช้อันนี้ค่ะ Clay Depot นะคะ translucent powder นะคะซึ่งมันดีจริงๆดีมากๆคือติดใจเลยอะค่ะเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะใช้เรื่อยๆเลยอะค่ะมันเป็นแป้งtranslucent powder ที่เบาบางมากแล้วเพราะบางทีนิกกี้รู้สึกว่าเวลานิกกี้ใช้แป้งนะคะมันจะทับคอนซีลเลอร์มันจะเป็นก้อนๆนะคะแต่อันนี้แบบสักมันแบบเนียนมากแทบไม่เห็นแป้งเลยแล้วระหว่างวันมันก็ยังอยู่นะคะมันไม่ได้แบบหน้ามันไปเลยแต่ว่ามันดูธรรมชาติอะค่ะมันไม่ได้ดู powdery แป้งเกินจนเกินไปอะค่ะและต่อมานะคะนิกกี้ก็จะความจริงก็จะมั่วๆไปอะค่ะก็บางทีก็จะปัดแก้เริ่มด้วยการปัดแก้มก่อนนะคะซึ่งนิกกี้จะใช้อันนี้นะคะเป็นของเป็นที่ปัดแก้มนะคะของTom Ford นะคะซึ่งมันเป็นดูอุ๊ยโทษทีค่ะซึ่งมันเป็นดูโอนะคะสี2 สีนิกกี้ก็จะแบบเอาแปรงจิ้มเข้าไปตรงกลางแล้วผสมกันแล้วก็มาปัดแก้มนะคะแล้วต่อมานิกกี้ก็จะต่อด้วยคอนทัวร์นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบคอนทัวร์หน้าหน่อยนะคะให้มันมีเหมือนมีสีสันหน่อยค่ะให้มันดูแบบมีผิวแทนๆนิดหน่อยแบบเหมือนไป เหมือนแล้วหน้าก็จะดูผอมลงด้วยนะคะก็นิกกี้ใช้ของ Tom Ford อีกแล้วนะคะซึ่งจะเป็นอันนี้ค่ะเฉดสีอย่างที่เห็นนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลที่สวยมากมันจะไม่ดูเทาเกินไปบนหน้ามันจะเหมือนกลมกลืนกับหน้าดีค่ะมันจะเป็นธรรมชาติค่ะและหลังจากทั้งหมดนั้นนะคะนิกกี้จะใช้อันนี้นิกกี้ใช้มาแบบ 5-6 ตลับแล้วเลยอันนี้ดีจริงๆแล้วชอบมากซื้อตลอดเลยอันนี้นะคะเป็นของ Hourglass นะคะนิกกี้ก็จะใช้แปรงนะคะค่อยๆทาประมาณตรงนี้กับตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงจมูกที่อยากให้สว่างแต่มันจะแบบไม่ค่อยทาตรงแก้มนะคะเพราะไม่ต้องการให้แก้มตรงนี้มันชิมเมอร์จนเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้เห็นรูขุมขนง่ายขึ้นนะคะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างบางทีก็จะมีรูขุมขนจะเห็นชัดแล้วก็ยิ่งใส่ชิมเมอร์เข้าไปมันจะยิ่งเห็นชัดขึ้นนะคะก็เลยจะทำแค่ตรงข้างๆแก้มข้างๆหน้าแล้วก็ตรงหน้าผากอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงจมูกลงมาค่ะให้จมูกสว่างค่ะต่อด้วยนิกกี้ก็จะใช้Eye Palette นะคะซึ่งนิกกี้ใช้ตัวนี้เป็นประจำเหมือนกันนะคะซึ่งนิกกี้เป็นแฟนของ Kylie มากๆนะคะนิกกี้จะใช้อันนี้ค่ะเป็น The Bronze Palette ของ Kylie Jenner นะคะซึ่งสีอย่างที่เห็นแล้วเห็นก็จะเห็นนะคะของนิกกี้ตรงนี้แบบหายไปแล้วจะถึงแพนแล้วค่ะซึ่งแพลเลตนี่เละมากแต่ใช้ทุกวันจริงๆนี่ดีมากๆเป็นแพลเลตที่พกพาได้ทุกที่จริงๆแล้วถ้าแบบขี้เกียจเอาแพลเลตไปหลายๆแพลเลตใช้เอาแพลเลตนี้ไปได้ตัวเดียวเลยจริงๆนะคะเพราะว่ามันสะดวกจริงๆค่ะแล้วใช้ได้ทุกสีซึ่งนิกกี้อย่างที่เห็นจะชอบทำเป็นสีน้ำตาลนิกกี้คนชอบตาให้ตาเป็นสีน้ำตาล Earth Look นะคะก็จะใช้อันนี้ตลอดแต่ว่านิกกี้อยากจะเอาอันนี้มาค่ะจะชอบเอาของ Charlotte Tilbury นะคะที่เป็น Bronze Film Star Bronzeอันนี้ค่ะฟิล์ม Star Bronze and Glow นะคะซึ่งนิกกี้จะเอาวันนี้นะคะสีนี้นะคะมาทาตรงขอบตรงหน้าตาค่ะให้ตาสว่างขึ้นแล้วก็เอาวันนี้สีนี้นะคะมาไฮไลท์จมูกหน่อยนะคะซึ่งจะใช้แปรงเล็กๆอะค่ะแบบมาไฮไลท์ตรงจมูกนะคะและต่อด้วยตาอีกแล้วนะคะก็กลับมาที่ตานิกกี้จะใช้นี้เหมือนกันนะคะของ Tom Ford นะคะซึ่งนิกกี้จะใช้อันเนี้ยค่ะอันนี้นะคะเป็นเพชรข้างหน้าของ Tom Ford ข้างล่างจะเป็นครีมนะคะข้างบนจะเป็นเหมือนเพชรแป้งๆค่ะซึ่งนิกกี้จะชอบใช้เพชรข้างบนมากกว่านะคะจะใช้ลงหน้าตาเพราะนิกกี้เป็นคนชอบเวลาทาตาชอบทาสีน้ำตาลกับสีทองส่วนใหญ่จะทาตาให้มันมีสีทองทุกวันเป็นเมคอัพประจำ everyday look ของนิกกี้เลยค่ะที่จะทำเป็นสีทองบนหน้าตาเหมือนกันนะคะแล้วจะต่อด้วยการดัดขนตาซึ่งตอนนี้นิกกี้ก็ใช้ที่ดัดขนตานะคะของClay Debo Beauty นะคะแต่ก็น่าเสียดายคือเขาไม่มีขายอะค่ะที่เคาน์เตอร์แต่พอดีพี่ๆเขาเหมือนให้นิกกี้มาค่ะก็ชอบมากมันดัดดีจริงๆแต่ว่าถ้าอยากไปลองดัดก็ไปดัดที่เคาน์เตอร์เขาได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากซื้อที่ดัดขนตาจริงๆคือความจริงนิกกี้ก็ใช้ของ Chanel แต่เหมือนเขาเลิกผลิตไปแล้วเขาบอกเขาจะผลิตใหม่อะค่ะก็รอให้เขาออกมาใหม่นะคะก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันเพราะปกตินิกกี้เป็นคนชอบที่ดัดขนตาของ Chanel มากๆค่ะแล้วอันนี้ก็อยากแนะนำเหมือนกันนะคะเป็นของ Charlotte Tilbury นะคะซึ่งอยู่ในกระเป๋าเมคอัพนิกกี้นะคะมันเป็นcolor chameleon นะคะก็คือเป็น champagne diamond นิกกี้จะชอบเอามาเขียนตรงหน้าหัวตาตรงนี้นะคะให้ตาสว่างขึ้นเหมือนกันนะคะต่อได้คิ้วนะคะคือนิกกี้มี palette ซึ่งมันเละมากอยู่กับนิกกี้มานานมากคือ Anastasia Beverly Hills palette นะคะนิกกี้เอามาทาคิ้วนิกกี้ตลอดนะคะก็คือนี่ค่ะอย่างที่เห็นนะคะมันเละมากเละจริงๆแล้วจะหมดแล้วด้วยค่ะซึ่งนิกกี้จะชอบใช้สีเทาๆอย่างที่เห็นที่ใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็สีนี้ค่ะเป็นสีตรงนี้นะคะนิกกี้มาทาตานะคะจะมาทาตรงหน้าหัวตาเหมือนกันให้ตาสว่างคือใช้เยอะมากตรงหน้าหัวตาให้ตาสว่างชอบผสมเยอะมากค่ะและต่อไปนะคะตรงคิ้วนิกกี้ว่านิกกี้ทำคิ้วต่อนิกกี้จะชอบให้มันแบบให้มันอยู่ที่แล้วให้มันดูเหมือนรู้สึกว่าเวลาทาเจลนะคะมันจะเป๊ะมากขึ้นซึ่งนิกกี้จะใช้เจลบราวน์ก็คือบราวน์เทมเมอร์นะคะก็คือของ Urban Decay นะคะตัวนี้เลยนะคะนิกกี้ก็จะทาตลอดเลยให้บราวน์มันอยู่ที่นะคะและกลับมาที่ตอนนี้นะคะที่ตาก็ส่วนตานิกกี้จะใช้นี่ค่ะ eyeliner นะคะจะใช้ของ Tom Ford เหมือนกันนะคะซึ่งดีมากๆก็จะเขียนไว้ใต้ลิงก์วิดีโออีกเหมือนกันนะคะอันนี้ดีมากมันดำจริงๆมันดำมากๆแต่ว่าคือมันไม่กันน้ำนะคะแต่ว่าก็ดีมากๆเหมือนกันค่ะแล้วนิกกี้ใช้ที่มาสคาร่านะคะที่ปัดขนตานะคะก็คืออันนี้เลยค่ะ Maybelline Volume Express Turbo Boost นะคะซึ่งใช้มาตลอดจริงๆมันดีจริงๆมันแบบคือนิกกี้ไม่รู้เป็นไรนิกกี้ใช้ของแบรนด์อะไรต่างๆมาสคาร่าเลยยังไม่เจอที่ถูกใจจริงๆแล้วชอบของ Maybelline ที่สุดแล้วค่ะก็ใช้นี้มาตลอดนะคะซึ่งอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะเห็นขนตานะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่ขนตาปลอมนะคะใช้อันนี้เลยนะคะมันก็แอบ เข้มดีแล้วก็แอบดูมันดูไม่เยอะเกินไปอะค่ะและต่อไปนะคะเวลานิกกี้ทาลิปนิกกี้คนที่ชอบผสมลิปสติกมากๆนะคะก็นิกกี้จะใช้อยู่ประมาณ3 สีอะค่ะซึ่งแต่วันนี้ที่นิกกี้ทานิกกี้ใช้อยู่แค่2 สีนะคะจะใช้อันนี้นะคะลิปสติกของ Urban Decay นะคะเป็นสีแบบแนวนูดชมพูหน่อยค่ะเป็นคนชอบทาปากสีอมชมพูหน่อยนะคะก็คือ Estee Lauder นะคะอันนี้ดีมากชอบมากๆแล้วใกล้หมดแล้วด้วยนะคะอย่างที่เห็นใช้ทุกวันจริงๆแล้วก็คิดว่าน่าจะซื้อใช้อีกนะคะพอหมดแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็ใช้ของ Estee Lauder อีกแล้วนะคะก็สีนี้นะคะนิกกี้จะผสมกับตรงนั้นนะคะจะทาในปากหน่อยจะให้มันมาเบลนด์กันให้มันดูเป็นชมพูอมชมพูส้มนูนๆหน่อยค่ะซึ่งเป็น Pure Color Envy เบอร์ 310นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะยังไงนิกกี้ก็จะเขียนไว้ใต้ลิงก์ below นะคะก็ความจริงคิดว่าก็มีอยู่แค่นี้นะคะในเมคอัพแบ็กที่เหลือก็มีอันนึงนะคะก็คืออันนี้ค่ะของ MAC นะคะอันนี้ก็ใช้มาหลายอันแล้วนะคะก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทาตรงตาบ้างนิดหน่อยแล้วก็จะทาตรงข้างหน้าบ้างเพราะว่าให้มันเหมือนคอนทัวร์แล้วให้มันเหมือนเป็นโกลอะค่ะให้มันจะคล้ายๆเหมือนเราไปอาบแดดมาหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะมันเป็นมินเนอรัลค่ะเป็นแป้งมินเนอรัลซึ่งมันชื่อ global glow นะคะก็อย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งหมดนี้นิกกี้ก็ชอบมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ดูchannel ของนิกกี้นะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามีผิดพลาดอะไรก็คือเป็นวิดีโอแรกของนิกกี้จริงๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ